ท่านอาจารย์พระมหาประโมทประโมทิโตรองเจ้าอาวาสและรองประธานดำเนินการโครงการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์คืออบรมสมถะวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4หลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์รวมทั้งคณะผู้ดำเนินการและท่านพระเถรานุเถระผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือก็ได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการอบรมโครงการอบรมสมถะวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4หลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์เฉลิมพระเกียรติรุ่นที่1ซึ่งทางวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามโดยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่1โดยมติมหาเถรสมาคมได้มีดำริว่าสังคมประเทศชาติไทยของเรามีปัญหาในทางสังคมโดยส่วนรวมของประเทศชาติซึ่งก็เป็นไปเพราะแต่ละบุคคลในสังคมจะเฉพาะในส่วนที่ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาอบรมตนตามพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างก็หลงติดอยู่ในความเจริญทางวัตถุที่เจริญขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมประพฤติปฏิบัติตนนำตนไปสู่ความเจริญและสันติสุขได้อย่างแท้จริงก็พากันหลงติดไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานก็พากันประพฤติผิดทำนองคลองธรรมก่อให้เกิดปัญหาในทางสังคมมากมายนำตนและหมู่คณะและสังคมโดยส่วนรวมซึ่งมีผลเกี่ยวเนื่องกันดุจลูกโซ่ให้เกิดปัญหาของสังคมมากมายหลายเรื่องเป็นเหตุให้ทั้งตนเองและสังคมหมู่ใหญ่ที่ดำเนินชีวิตไปในแนวทางที่ผิดศีลผิดธรรมหลงติดอยู่ในอบายมุขหลงฟุ้งเฟ้อไปตามความเจริญทางวัตถุตามแฟชั่นต่างๆด้วยอำนาจของอวิชชาความมืดไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงซึ่งนี้กล่าวย่อมาจากความหมายของอวิชชาที่ไม่รู้ไม่เห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตไม่รู้เหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์และก็ไม่รู้หนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ถึงบรมสุขอย่างถาวรจึงไม่ประสบความสันติสุขในชีวิตอย่างแท้จริง
ยิ่งประพฤติผิดศีลผิดธรรมหลงติดอยู่ในอบายมุขหลงติดอยู่ในความเจริญทางวัตถุที่ไร้แก่นสารสาระและสิ่งบันเทิงเริงรมต่างๆก็นำตนไปสู่โทษความทุกข์เดือดร้อนเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งจะกล่าวถึงเหตุปัจจัยโดยส่วนรวมก็คือขาดการศึกษาอบรมตนประพฤติปฏิบัติตนไปตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งโลกและตรัสรู้พระอริยสัจสี่ด้วยพระองค์เองโดยชอบแล้วได้ทรงแนะนำสั่งสอนเวนยสัตว์คือผู้ที่พอจะมีอุปนิสัยแนะนำสั่งสอนได้ก็ได้ปฏิบัติสืบต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันนี่ขาดการเรียนรู้พระสัจธรรมของพระพุทธเจ้าทำให้ขาดการอบรมกายวาจาและใจให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษกลายเป็นหลงประพฤติผิดไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานเมื่อมีเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้ชาวโลกจะทำอย่างไรก็หาทางออกไม่เจอพากันแก้ปัญหาแต่ปลายเหตุบ้างกลางเหตุบ้างลงทุนลงรอนเสียเวลาเสียกำลังบุคคลหรือบุคลากรและทรัพยากรในปีหนึ่งหนึ่งมากมายในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมเช่นปัญหายาเสพติดปัญหาการสำส่อนในกามนำไปสู่โรคเอชและปัญหาสังคมอีกมากเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้สำหรับพวกเราชาวพุทธศาสนิกชนผู้ได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติดีแล้วย่อมประจักษ์แจ้งในการศึกษาสัมมาปฏิบัติตามพระสัจธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความศรัทธาตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์อย่างแน่นแฟนมั่นคงแล้วต่างได้ศึกษาและปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมก็ได้ผลดีตามสมควรแก่ธรรมะปฏิบัติที่แต่ละคนปฏิบัติได้แต่เหล่านี้ก็เป็นจำนวนน้อยที่นี่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีก็มามีความรู้สึกว่าตามธรรมนูญการปกครองสงฆ์ก็คือพระธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นได้กล่าวถึงความสำคัญในการศึกษาสัมมาปฏิบัติเอาไว้และกำหนดหรือชี้แสดงวัตถุประสงค์ของการศึกษาสัมมาปฏิบัติรวบยอดเอาไว้ปรากฏในวันที่พระภิกษุสามเณรจะได้รับการบรรพชาอุปสมบทเป็นสามเณรเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานั้นก็จะต้องเปล่งวาจาขอบรรพชาเพื่อขออุปสมบทต่อไปโดยแสดงวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักที่สำคัญในการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาว่า
สัพพะทุกขะนิสรณะนิพพานะสัจจิกรณัฏฐายะที่บวชมานี้ด้วยตั้งใจที่จะศึกษาสัมมาปฏิบัติอบรมตนคืออบรมกายวาจาใจโดยทางการปฏิบัติไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาให้เจริญถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอันมีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์8เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์สำคัญในชีวิตคือสัพพะทุกขะนิสรณะเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงนิพพานะสัจจิกรณัฏฐายะเพื่อกระทำนิพพานให้แจ้งนี่แหละเป็นธรรมนูญการปกครองสงฆ์โดยตั้งวัตถุประสงค์สำคัญเป้าหมายสำคัญสูงสุดเอาไว้ให้กุลบุตรที่จะบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาได้ทราบและตั้งใจปฏิญาณตนต่อหมู่พระภิกษุหรือคณะสงฆ์ที่ร่วมในการประกอบพิธีอุปสมบทมีพระอุปัชฌาย์เป็นประธานและมีพระกรรมวาจาจารย์และอนุสาวนาจารย์เป็นพระคู่สวดพร้อมทั้งพระอันดับจำนวนตามพระธรรมวินัยนี้เป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ให้พระภิกษุสามเณรเมื่อบวชเข้ามาแล้วได้ตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติตั้งแต่วินาทีแรกก็ให้รับศีล10เป็นสามเณรให้สมบูรณ์ซะก่อนแล้วจึงเข้าพิธีหรือประกอบพิธีอุปสมบทกรรมเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนายกฐานะจากสามเณรเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาด้วยวัตถุประสงค์สำคัญนี้ภิกษุและสามเณรโดยเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุทั้งหลายจึงต้องตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรมปฏิบัติคือไตรสิกขานี้มีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์8เพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงเพื่อทำนิพพานให้แจ้งแปลว่าต้องศึกษาอบรมตนทั้งการศึกษาพระปริยัติธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและทั้งปฏิบัติพระสัทธรรมแล้วยังต้องเผยแผ่พระสัทธรรมนี้ที่ได้ศึกษาอบรมตนดีแล้วไปยังสาธุชนพุทธบริษัทให้ได้เรียนรู้พระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์สุขแก่สาธุชนหมู่ใหญ่นี้เป็นกิจสำคัญของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งจะละเลยเสียไม่ได้ถ้าหากละเลยไปแล้วพระพุทธศาสนาของเราก็อ่อนแอเพราะการศึกษาอบรมตนทั้งพระปริยัติและพระปฏิบัติสัจธรรมย่อหย่อนแม้อย่างใดอย่างหนึ่งและยิ่งถ้าย่อหย่อนทั้งสองอย่างก็เป็นอันว่าการพระศาสนาของเราก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนกำลังลงให้ศัตรูภายในคือกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานบ่อนทำลายจิตใจของพระภิกษุสามเณรของเราให้เสียหายและเปิดช่องให้ผู้ไม่ปรารถนาดีจากภายนอก
ข้ามาบ่อนทำลายทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมได้โดยง่ายและประการสำคัญที่สุดก็คือเมื่อพระภิกษุไม่สามารถที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมอบรมตนให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเองได้แล้วจะไปเป็นที่พึ่งแก่ใครได้อีกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแล้วตรัสอีกว่าพระเถระที่พระองค์ทรงสรรเสริญและที่ทรงแนะนำให้พระภิกษุผู้อ่อนอาวุโสกว่าพึงเอาเป็นเยี่ยงอย่างคือพระภิกษุที่เถระที่ศึกษาสัมมาปฏิบัติเองคือต้องเป็นผู้ที่ใคร่ต่อการศึกษาไตรสิกขาเองคือศึกษาและปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้ถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอันมีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์8เองแล้วชักนำให้ผู้อื่นศึกษาสัมมาปฏิบัติตามภิกษุเถระเช่นนี้คือพระเถระที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญและทรงแนะนำให้พระภิกษุที่อ่อนอาวุโสกว่าได้เอาเป็นถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างนี่เป็นพระพุทธดำรัสที่ตรัสแล้วตรัสเล่าและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสต่อไปอีกว่าพระภิกษุเถระที่ไม่สนใจศึกษาไตรสิกขาคือไม่ศึกษาไม่อบรมตนคือไม่อบรมกายวาจาใจตนด้วยการปฏิบัติไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาให้เจริญถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอันมีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์8ด้วยตนเองและไม่ยกย่องไม่ชักนำให้พระภิกษุในภายหลังๆหรือในระดับเดียวกันก็แล้วแต่ให้มีจิตศรัทธาศึกษาสัมมาปฏิบัติพระพุทธองค์ไม่ทรงสรรเสริญพระภิกษุเถระผู้เช่นนี้และไม่แนะนำให้พระภิกษุผู้อ่อนอาวุโสกว่าต่อมาถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างนี่เป็นประการสำคัญที่พวกเราทั้งหลายพึงสำเนียกและผมเองได้กล่าวถึงปัญหาสังคมประเทศชาติเพราะการขาดการศึกษาอบรมกายวาจาใจโดยทางไตรสิกขานี่แหละมีผลให้ผู้ที่หลงระเริงอยู่ในความเจริญแต่ในทางวัตถุมีความประพฤติตั้งอยู่ในความประมาทขาดสติสัมปชัญญะปฏิบัติตนนำตนไปในแนวทางที่ผิดศีลผิดธรรมหลงติดอยู่ในอบายมุขแหล่งบันเทิงเริงรมต่างๆที่ไร้สาระแม้กระทั่งความเจริญทางวัตถุเช่นทางอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือที่มีการโหลด
รายการที่ลามกต่างๆเป็นเครื่องทำลายศีลธรรมให้ผู้ที่หลงผิดติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงก็ปฏิบัติตนไปในทางที่เสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นในสังคมมากมากยิ่งขึ้นนับประมาณไม่ได้เพราะเหตุนั้นทางราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็สำเนียกในข้อนี้ท่านพยายามที่จะทำอย่างไรให้ครอบครัวมีความอบอุ่นด้วยพระธรรมนี่ท่านจึงให้นโยบายในการพัฒนาสังคมพัฒนาจิตใจผ่านมาทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยรองนายกรัฐมนตรีผู้ทำหน้าที่ในการดูแลกิจการพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อช่วงระหว่างที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเกิดขึ้นและแยกตัวออกจากกรมการศาสนานั้นเป็นช่วงต่อระหว่างอธิบดีกรมการศาสนาเก่ากับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนใหม่ซึ่งขณะนี้จัดว่าเป็นคนเก่าคือท่านผู้อำนวยการพลตำรวจโทอุดมเจริญได้รับสนองงานสนองนโยบายของทางราชการและของทางการคณะสงฆ์คือมหาเถรสมาคมจัดโครงการธรรมปฏิบัติเฉลิมพระเกียรติเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐนี่โครงการหนึ่งเพื่อให้การศึกษาอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทุกหมู่เหล่าตลอดมาถึงพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานเทศบาลพนักงานอตอบตอบจลงมาถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านครูอาจารย์นี่รวมเรียกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมที่วัดที่ตนไปได้สะดวกโดยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20มกราคมปี2547ใช่ไหมมีมติให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐมาเข้ารับการอบรมธรรมะปฏิบัติตามโครงการนี้ได้7คืน8วันโดยไม่ต้องถือเป็นวันลาถือว่าเป็นวันมาปฏิบัติราชการนี่อย่างน้อยปีละครั้งและยังมีโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้พ่อบ้านแม่เรือนนำครอบครัวมากหรือน้อยก็แล้วแต่มาเข้ารับการศึกษาอบรมที่วัด2คืนกับ3วันเป็นอย่างน้อยได้โดยที่ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีงบประมาณบางส่วนมาช่วยเหลือเท่าที่พอเป็นไปได้โครงการนี้ได้ดำเนินสืบต่อมาจนตลอดปีพุทธศักราช2547แต่ว่าพอสิ้นปีงบประมาณก็ทำท่าว่างบประมาณจะหมดและเป็นช่วงต่อระหว่างผู้อำนวยการพระพุทธศาสนา
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนเก่าต้องเกษียณคนใหม่เข้ามารับหน้าที่ทีนี้ก็มีความคลุกคลักอยู่บ้างในเรื่องของงบประมาณในการใช้จ่ายก็เป็นเหตุให้บางวัดที่ไม่สะดวกไม่มั่นคงดีพอก็การดำเนินโครงการนี้ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและของมหาเถรสมาคมที่ร่วมกันอยู่นี่บางแห่งก็ย่อหย่อนลงไปเพราะว่าในช่วงหัวต่อนั้นก็ไม่แน่ว่าจะได้งบประมาณสนับสนุนมากหรือน้อยหรือไม่ได้เลยแต่สำหรับที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามนี้เราดำเนินโครงการทำนองนี้ คือการให้การศึกษาอบรมทั้งพระปริยัติธรรมและปฏิบัติพระสัทธรรม มาตลอดตั้งแต่ตั้งวัดไม่ว่าจะได้รับการสนับสนุนในทางงบประมาณหรืออะไรก็แล้วแต่หรือไม่ก็ทำมาตั้งแต่ต้นมาตลอดแท้ที่จริงแล้วทำมาตั้งแต่ก่อนที่มีฐานะเป็นวัดเสียได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นจึงทำการให้การศึกษาอบรมเผยแผ่นี้ต่อเนื่องกันมาเรื่อยไม่มีหยุดมีแต่มากขึ้นตั้งแต่เดิมนั่นเดือนหนึ่งประมาณ 2-3 รุ่นภายหลังต่อมาเดี๋ยวนี้เฉลี่ยแล้วเดือน 5-6-7 รุ่นเกือบจะเรียกว่าไม่ได้หยุดเลยโดยไม่คำนึงถึงว่าจะได้รับการจะได้รับงบประมาณสนับสนุนหรือไม่แต่ก็เรียกว่าเป็นโชคดีและเป็นความเมตตามีน้ำใจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพอจะหาเงินได้เท่าไหร่เจียดได้เท่าไหร่ก็เอามาจุนเจือบ้างก็เป็นการดีทำให้กิจการนี้ที่วัดนี้ดำเนินสืบต่อมาแต่ในฐานะที่ผมในสมัยที่เป็นคฤหัสถ์ทำงานเป็นนักวิจัยอาชีพอยู่ที่สำนักงานของรัฐบาลต่างประเทศที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศไทยขึ้นตรงต่อสถานเอกอัครราชทูตของประเทศนั้นได้มองเห็นปัญหาของสังคมเพราะขาดผู้นำทางการพระพุทธศาสนาที่ทรงคุณวุฒิทั้งพระปริยัติธรรมและปฏิบัติพระสัทธรรมคือแปลว่ามีแต่น้อยไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นผลจึงมีอยู่ว่าทั่วทั้งประเทศไทยเราในขณะนี้ทั้งที่มหาเถรสมาคมได้สนับสนุนให้มีการเรียนการสอนภาคพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมะและแผนกบาลีโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนกบาลีนั้นภายหลังได้ส่งเสริมถึงสนับสนุนให้ว่าวัดใดมีศักยภาพพอในการให้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีก็ให้ทางจังหวัดเสนอขึ้นไปเพื่อให้มหาเถรสมาคมพิจารณาจัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดซึ่งขณะนี้ทั่วประเทศวัดทั่วประเทศนั้นมีประมาณ 30,000 กว่าวัดแต่ว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดที่ได้รับการจัดตั้งโดยมหาเถรสมาคมนั้นก็มีเพียงประมาณ 40-50 แห่งเท่านั้นจะถึงหรือเปล่าก็ยังไม่แ
แต่รุ่นแรกที่ได้รับการจัดตั้งมีอยู่24วัดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามเป็นหนึ่งใน24นั้นได้รับการพิจารณาจัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดส่วนในการศึกษาสัมมาปฏิบัติหรือเรียกว่าสำนักปฏิบัติพระกรรมฐานนั้นทางมหาเถรสมาคมก็ได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งขึ้นในวัดใดที่มีศักยภาพพอเท่าที่กระผมทราบในขณะนี้วัดทั้งหมดในประเทศดังที่ทราบแล้ว 30,000 กว่าวัดแต่ที่ได้รับการเสนอและจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนั้นก็คงอยู่ในราวประมาณ70แห่งนี่พูดหลวมๆนะประมาณ70แห่งแปลว่าทั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดและสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่ได้รับการจัดตั้งโดยมหามติมหาเถรสมาคมนั้นมีไม่ถึงอย่างละ100มีไม่ถึงอย่างละ100วัดในจำนวนวัดทั้งหมด 30,000 กว่าวัดที่นี้เมื่อทางรัฐบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีโครงการต่างๆซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่รัฐบาลหวังและประสงค์จะให้พระให้การศึกษาอบรมเผยแผ่ธรรมะด้วยวิธีการที่เหมาะสมให้กว้างขวางออกไปในหมู่สาธุชนในประชาชนหมู่ใหญ่แต่สำนักปฏิบัติธรรมต่างๆก็มีน้อยและเมื่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินโครงการทั้งสองดังกล่าวแล้วอยู่นั้นได้พยายามสำรวจหาวัดต่างๆที่จะพอมีศักยภาพพอให้การศึกษาอบรมประชาชนในโครงการทั้งสองทั่วประเทศพยายามให้ได้สัก400วัดเดี๋ยวนี้ถ้าจำไม่ผิดก็ได้ประมาณสัก300วัดหรือ350วัดประมาณนั้นที่มีศักยภาพพอนี่แหละครับที่กระผมกล่าวทั้งหมดนี้โดยสรุปก็คือสำนักปฏิบัติธรรมที่จะให้การศึกษาอบรมเผยแผ่ธรรมะที่มั่นคงเพื่อสนองงานของคณะสงฆ์และสนองงานตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยให้การศึกษาอบรมแก่ประชาชนในโครงการต่างๆที่กระผมกล่าวแล้วนั้นเป็นเพียงโครงการหลักที่ดำเนินอยู่ยังมีอีกทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำลังจัดโครงการตามนโยบายของรัฐบาลชื่อว่าโครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งซึ่งจะให้มีศูนย์กลางการอบรมนี้การปฏิบัตินี้ที่พุทธมณฑลและจะขยายต่อไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศทีนี้สำนักปฏิบัติธรรมที่มีศักยภาพพอเนี่ยมีอยู่สักเท่าไหร่นี่แหละครับกระผมมองเห็นว่ามีน้อยไม่เพียงพอกระผมจึงดำริในการให้การศึกษาอบรมพระกรรมฐานสมถวิปัสสนาภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน4หลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์นี้ขึ้นเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณประเสริฐซึ่งได้เสด็จครองราชสมบัติมากำลังจะครบ60ปีและกำลัง
จะมีพระชนมายุครบ80พรรษาในปีพุทธศักราช2550นี่โครงการต่างๆของรัฐบาลเกิดขึ้นมากมายแต่วัดต่างๆที่จะมีศักยภาพพอที่จะรับสนองงานของมหาเถรสมาคมหรือการคณะสงฆ์และรัฐบาลมีเพียงพอหรือยังกระผมบวชมา20พรรษาแล้วนี้กระผมมองเห็นว่ามีอยู่ประมาณเท่าไหร่ด้วยประสบการณ์ในฐานะที่เป็นนักวิจัยอาชีพมาแต่ก่อนเพราะฉะนั้นกระผมจึงเป็นห่วงการพระศาสนาและประสงค์ที่จะช่วยการพระศาสนาทั้งๆที่ตนเองไม่ได้มีอำนาจอะไรกระผมจึงดำริโครงการนี้ขึ้นและดำเนินการโดยความสนับสนุนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและได้จัดให้มีขึ้นรุ่นที่หนึ่งระหว่างวันที่21ถึง30พฤศจิกายนดังที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติอยู่นี้แต่เผอิญกระผมต้องยอมรับว่ากระผมคำนวณวันที่จะให้การศึกษาอบรมผิดพลาดไปหน่อยหนึ่งคือเปิดการอบรมวันที่21พฤศจิกายนนั้นตรงกับวันสุดท้ายของการสอบนักธรรมสนามหลวงซึ่งพระมหาเถระพระเถรานุเถระต่างก็มีภารกิจในการคุมสอบไปจนวันสุดท้ายเมื่อได้ขอความอนุเคราะห์สงเคราะห์ขอความเมตตาจากเจ้าคณะปกครองลงไปขอให้ช่วยส่งพระที่มีจิตศรัทธามาร่วมการอบรมก็ปรากฏว่าท่านติดมาไม่ได้กันเป็นจำนวนมากไม่ได้ตามเป้าหมายแต่ที่ท่านที่มาแล้วเข้ารับการอบรมอยู่ในขณะนี้60กว่ารูปหลายท่านต้องขอลามาซึ่งกระผมขอชื่นชมยินดีในน้ำใจของท่านที่จะมาเข้าศึกษาอบรมนำความรู้และประสบการณ์ทั้งหลักปริยัติและวิธีการปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4มาฝึกปฏิบัติให้มีประสบการณ์และเอาความรู้และประสบการณ์นี้ไปฝึกปฏิบัติต่อและไปเผยแผ่ร่วมกับความรู้ประสบการณ์ในการให้การเผยแผ่พระสัทธรรมนี้ออกไปแนะนำสั่งสอนสาธุชนพุทธบริษัทให้ปฏิบัติตามให้ได้ผลดียิ่งขึ้นนี่แหละครับคือกิจการที่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามได้ดำริและจัดขึ้นก็โดยเหตุปัจจัยเป็นแรงบันดาลใจอย่างนี้ให้กระทำอย่างนี้แม้ท่านที่มานี้มีจำนวนเท่านี้ก็เป็นที่น่ายินดีว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะทุกท่านได้ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติด้วยดีก็หวังว่าท่านทั้งหลายจะได้นำเอาธรรมะปฏิบัตินี้ไปประกอบกับความรู้และประสบการณ์ในการในวิธีการเผยแผ่พระสัทธรรมให้ปฏิบัติทั้งเชิงรับและเชิงรุกเชิงรับก็คือว่าเราเปิดการอบรมที่วัดเราเชิงรุกคือว่าออกไปเผยแผ่พระศาสนาให้กว้างไกลออกไปแนะนำสั่งสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนและแม่ผู้ใหญ่ให้ได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติให้กว้างไกลและให้มั่นคงก็จะได้ช่วยกันช่วยสังคมประเทศชาติให้เจริญสันติสุขและมั่นคงและเป็นการช่วยกันสืบบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญและมั่นคงเมื่อ
แก่นใจของชาวพุทธเข้มแข็งอยู่ด้วยคุณพระรัตนตรัยใครที่ไหนจะมาทำลายได้แต่ถ้าของเราอ่อนแอแน่นอนเหมือนกับคนเป็นโรคร้ายแรงเรื้อรังที่ตัวเองหรือว่าไปเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเองทำลายสุขภาพกายเองสุขภาพจิตเองก็เปิดช่องให้โรคแทรกซ้อนได้หลายอย่างสังขารของผู้นั้นก็ถึงความย่อยยับไปในไม่ช้าฉันใดความการศึกษาสัมมาปฏิบัติที่ย่อหย่อนของพวกเราทั้งหลายก็มีอาการฉันนั้นเหมือนกันกระผมหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้นำธรรมะปฏิบัตินี้ไปปฏิบัติและเผยแผ่ให้กว้างไกลออกไปเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านด้วยความไม่ประมาทสมตามพระพุทธดำรัสเป็นปัจฉิมวาจาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงว่าภิกษุทั้งหลายเราเรียกทั้งหลายเธอทั้งหลายมาเพื่อเตือนว่าสังขารทั้งปวงย่อมมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังกิจของตนและของท่านผู้อื่นให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิดด้วยปัจฉิมวาจานี้กระผมขอตั้งสัตยาธิษฐานขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พระคุณเจ้าทุกท่านและให้คณะผู้จัดทุกท่านอีกทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและญาติโยมทั้งหลายที่ได้อุปถัมภ์ค้ำชูทุกท่านจงปราศจากความทุกโศกโรคภัยสัพพะอันตรายและอุปัตตวันตรายทั้งปวงปราศจากกิเลสตัณหาอุปาทานเหตุแห่งทุกข์ด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติด้วยอิทธิบาทธรรมด้วยความศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยขอทุกท่านจงเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบจงมีอายุมั่นขวัญยืนจงมีแต่ความเจริญในชีวิตและมีความสันติสุขและด้วยความสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติมีทรัพย์สมบัติรูปสมบัติบริวารสมบัติและคุณสมบัติให้ถึงสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติมีมรรค4ผล4และนิพพาน1ทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทอญ